จากโจทข้อนี้นะคะบอกว่า1ลบด้วยนะ,ะเศษส่วนตรงนี้นะคะก็คือ1ยกกำลังศูนยบวกสยกกำลังศูนยบวก3ายกกำลังศนย์บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก9กาำลัง0นย์ส่วนด้วย9นะคะและผลลัพธ์ที่ได้จากการลบนะคะก็เอามายกกำลังศนถามว่าตอบว่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ อย่างนี้อะไรอะไรก็ยกกำลัง0ก็ได้มีค่าเป็น1ก็เลยจะตอบเป็น1เลยนะคะต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าฐานของมันเนี่ยเป็น0ูนย์แล้วนะคะมันจะตอบ1ไม่ได้มันต้องตอบเพาว่าหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําในวงเล็บด้วยเหมือนกันนะ,ะก็ทําออกมานะคะอในวงเล็บบอกบอกว่า1ลบด้วย หนึ่งยกกำลังศูนย์ก็คือได้อะไรฮะอะไรยกกำลังศูนย์ก็ได้เป็นหหมดเพราะฉั้นหยกกำลังศูนย์ก็หนึ่งสองยกกำลังศูนย์ก็หน่ายกกำลังศูนย์ก็หนะคะสยกกำลังศูนย์ก็หนายกกำลังศูนย์ก็หนึกยกกำลังศูนย์ก็หนยกกำลังศูนย์ก็หนะคะแปยกกำลังศูนย์ก็หนึ่ก้ายกลังศูนย์ก็หนงนะคะเสร็จแล้วก็ส่วนเ แล้วก็มายกกำลังศูนจากนั้นก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะคะก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็น1บวก1ทั้งหมดบวกไปทั้งหมด9ตัวนะคะก็เลยจะเป็น9ส่วน9แล้วก็ยกกำลังศูนย์นะตัวนี้9ส่วน9ก็คือ1นั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้น9 9ส่วน9คือ1ปุ๊บ ยกกำลังศูนย์อ่าสังเกตเห็นอะไรไหมหนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เห็นไหมคะฐานเป็นศูนย์เลขยกกำลังเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าหาค่าไม่ได้นะคะหรือว่าจะตอบว่าเป็นหนึ่งในเมื่อฐานเป็นศูนย์นะคะฐานเป็นศูนย์นะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้ ตอบแบบนี้ถึงจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยถ้าใครมองผ่านๆแล้วก็เอออะไรยกกาลังศูนย์ก็ได้ก็ได้หนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งจะตอบผิดนะคะต้องลองทำออกมาดูก่อนค่ะ